Capitalism Better Business for Good Life Day One Podcast กับย้ยนภศรศิวิลาศ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Day One Podcast เพราะมิซเน็ตไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียรายการที่หยิบเรื่องต้นทางของคนของแบรนด์ของโปรเจกต์มาเล่าให้คุณฟังนะคะรายการที่อยู่ในความร่วมมือของ s a ม m o n Podcast และ Capital ค่ะ พบกับยุ้ยในฟ้าสอศิวิระบรรณาธิการจาก Capital ลนะคะวันนี้ยุ้ยจะพาทุกคนมาคุยประเด็นในเรื่องของแบรนด์ที่ยุ้ยเชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนรักแล้วก็เห็นติดตาเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือขายหัวเราะเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะคงไม่ได้มาเล่าจุดเริ่มต้นของแบรนด์ขายหัวเราะอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินกันนะคะแต่ว่าจะชวนพี่นิวเนี่ยมาคุยถึงเดวนันของการต่อยอดคอนเทนต์แล้วก็พาแบรนด์ขายหัวเราะเนี่ยไปอยู่ในทุกที่เลยนะคะต้องต้องต้องบอกว่า ช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นไขหัวราะเนี่ยทำอะไรสนุกสนุกมากมายทีนี้เบื้องหลังของการคิดสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้พี่นิวเล่าให้พวกเราฟังนะคะก่อนอื่นไปทักทายพี่นิวก่อนสวัสดีค่ะพี่นิวสวัสดีค่ะน้องโย,ย้อยากให้พี่นิวแนะนําตัวกับผู้ฟังนิดนึงค่ะค่ะก็นิวนะคะพิมพิชาอุสาหจิตค่ะก็หลายๆคนจะคุ้นเคยกับนิวเวอร์ชันการ์ตูนที่เคยเห็นการบนปกไขหัวเราะมหาสนุกเป็นหนึ่งในลูกของบอกอวิติตค่ะแห่งไข,ข <c oughs> หัวเราะค่ะ วันนี้ก็ได้มาพูดคุยกันขอบคุณมากๆเลยนะคะแอบถามนิดนึงก่อนตัวพี่นิวเองตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ค่ะมันมีแบบแก๊กไหนที่เป็นแก๊กแบบติดอยู่ในใจหรือว่าชอบหรือประทับใจเป็นพิเศษไหมคะจริงๆแล้วแก๊กที่ชอบอะค่ะจะเป็นแกบบ๊กจริงๆชอบหลายๆแก๊กเลยเพราะเราก็โตมาทั้งเป็นในฐานะผู้อา่านแล้วก็ในฐานะคนที่เป็นหนึ่งในผู้ ผลิตด้วย<ฆ>ตอนที่โตแล้วแต่ว่าแก๊กที่อยู่ในใจอ่ะก็จะเป็นแก๊กที่เกี่ยวกับครอบครัวของเราเนี่ยแหละค่ะก็คือแก๊กที่มีบอกอวิติสแล้วก็ลูกๆห้าคนแล้วก็ในแก๊กเนี่ยอบอกอวิติสที่ทุกคนเห็นว่าในแก๊กอื่นเขาจะเป็นแบบบอสโหดอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าโหดกันนะเขียนตามงานแต่ในแก๊กเกี่ยวกับครอบครัวเขาจะเป็นแฟมิลี่แมนมากมแล้วก็เรียกตัวเองว่าป๊าป้าอ<ฆ>เงีนะคะก็มีความน่ารักแล้วก็เป็นมุมที่ ตรงก ches, and then, and ับต <or> ัวจริงเขาแล้วก็คนข้างนอกอ่ะจะไม่ค่อยเห็นค่ะคนก็จะคาดหวังมุมบอสโหดมากกว่าค่ะการเติบโตมาในครอบครัวที่ทําสํานักพิมพ์ทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมาตั้งเห็นมาตั้งแต่เด็กอะค่ะมันส่งผลยังไงกับพี่นิวบ้างอะคะไม่ว่าจะแบบการเลือกเดินทางเดินชีวิตหรือการตัดสินใจต่อชีวิตอะไรต่างๆค่ะก็เป็นเป็น การเติบโตมาในครอบครัวที่ทําสนักพิ์เนี่ยทำให้เหมือนเชฟชีวิตนิวระดับหนึ่งเลยค่ะก็แรกเริ่มเลยคือก็ทำให้รักการอ่าน <c oughs> แล้วก็ชอบในเรื่องของเรื่องเล่า <c oughs> พลังของ storytelling แล้วก็พอโตขึ้นเราก็เข้าใจเรื่องของแบบพลังของ soft power อะค่ะ <c oughs> เราเชื่อว่าแบบ soft power ผ่าน content หรือว่าแม้แต่ผ่านการ์ตูนอารมณ์ขันต่างๆเนี่ยมัน <c oughs> มันมีพลังมากเลยนะจริงๆแล้วเราเชื่อว่ามันสามารถที่จะ ขับเคลื่อนได้หลายอย่างสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายให้หลายๆคนได้ค่ะบรรยากาศของออฟฟิศสมัยนั้นยังไงเป็นยังไงมหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าใจว่าแบบพี่นิวน่าจะคุกคีมาตั้งแต่เด็กเนอะอาจจะวิ่งเล่นหรือว่าโตมาในแบบในออฟฟิศเลยอะไรเงี้ยค่ะบรรยากาศเป็นแบบยังไงบ้างคะ่ะก็จริงๆเราก็เหมือนออฟฟิศทั่วไปแต่ว่าที่แตกต่างเนี่ยคือ ในความทรงจํานิวจะเต็มไปด้วยต้นฉบับค่ะเพราะว่าก่อนเนี่ยต้นฉบับจะเยอะมากๆ <c oughs> แล้วก็โต๊ะคุณพ่อเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยต้นฉบับเลยแล้วก็หนังสือการ์ตูนก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยนิวจะโตมากับเวลาอยู่ออฟฟิศไม่มีอะไรทําก็จะนั่งอ่านการ์ตูนพออ่านการ์ตูนหมดและออกทันทุกฉบับที่ที่ออกตีพิมพ์ละก็จะเริ่มแบบปีนโต๊ะคุณพ่อ <c oughs> ไปเอาต้นฉบับมาอ่านค่ะอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราเติบโตมากับการรักการอ่านอ่านห <c oughs> นังสือได้เร็วแล้วก็ มีความทรงจํำวัเด็กที่ดีค่ะอืสงสัยเลยพอโตมากับโต๊ะบอกออยากรู้ว่าเคยเคยได้เป็นแบบบอกอฝึกหัดไหมคะหมายถึงว่าคุณพ่อสอนไหมว่าแบบต้นฉบับที่ดีเป็นยังไงหรือว่าแบบวิธีการคัดเลือกมันเป็นยังไงเขาเคยได้สอนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ก็ตอนที่เข้ามาทําใหม่ๆก็มีบ้างนะคะแต่ว่าจะไม่ได้สอนจริงจังอย่างนั้นนะคะส่วนมากเขาก็จะเหมือนแชร์กันมากกว่า<ม>เวลาคิดไม่ตรงกันเขาก็จะเล่าว่าในมุมเขาคุณพ่อคิดแบบนี้อะไรเราก็จะเข้าใจหลักเกณฑ์ของเขามากขึ้นอย่างเช่นว่าเขาเลือกการ์ตูนยังไงทําไมทําไมแก๊กนี้ที่ที่เขามองว่าไม่โอเคเรามองว่าโอเคหรือเรามองว่าไม่โอเคแล้วเขาโอเคอย่างเงี้ยมันมีมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น เป็นช่วงเวลาที่นิวว่ามีค่าเหมือนกันในการที่ทําให้เราเข้าใจมุมมองของคุณพ่อมากขึ้นมีตัวอย่างไหมพอพี่นิวบอกงี้เลยอยากอยากรู้เร็วแบบอันไหนคือสิ่งที่พอมันดูแบบเขาโอเคแล้วไม่โอเคมันมันคือประมาณไหนอืมอืมบางทีตอนที่เราเข้ามาทํางานใหม่ๆค่ะ <c oughs> เราจะมองทุกอย่างโฟกัสเนาะ no? อย่างเช่นแบบว่าคุณภาพของของตัว Content, คอนเทนต์ว่าอันไหนสนุกอันไหนไม่สนุกอะไรเงี้ยเราจะมองเป็นแยกส่วนแต่ในขณะที่คุณพ่อบางทีเขาจะมองในมุมของเหมือนเชฟอะที่เป็นคนปรุงส่วนผสมอะค่ะเขาก็จะมองไว้อย่างทางเล่มเนี้ยหรือทางคอนเทนต์ที่คนจะได้อ่านอะเหมือนจูเนียหรือว่าเอ็กซ์เพรียของคนตลอดเล่มอะมันเป็นยังไงเหมือนแก๊กระดับแบบว่ามันมีสัดส่วนความ แก๊กหลากห,หลายแบบที่ต้องผสมกันเราต้องบาลานซ์กันให้คน mm hmm. แบบว่าเจอแก๊กนี้ก่อนแล้วค่อยไปแก๊กนี้ mm hmm. ส่วนนี้เข้มข้นแล้วส่วนนี้ต้องซอฟลงมาหรือว่าให้มีอารมณ์ขันในหลายๆแนลมีทั้งแนวดาร์กมีทั้งแนวสนุกสนานมีทั้งแนวหัวเราะกากตีหัวเข้าบ้านค่ะหรือว่าแค่แบบยิ้มมุมปากหัวเราะหื้อๆอะไรเงี้ยคุณพ่อเขาจะเป็นอย,อย่างนั้นมากกว่าซึ่งของอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารกันอ่ะเราจะไม่เข้าใจเขา mm hmm. ค่ะ มันสําคัญยังไงคะ่ะที่เราจะต้องแบบปรุงให้มันกลมกลมคุณพ่อบอกไหมว่าแบบอันนี้มันคือหลักวิธีคิดหรือหลักที่มันแบบส่งต่อกันมาหรือเปล่าอืคิดว่าถ้าเกิดว่าแอสบอกอค่ะในฐานะคนทําหน้าที่บอกอเหมือนอจริงๆก็หน้าที่การทําให้กลมกลม่อมหรือทําให้มัน ภาพรวมอของงานดีดีทั้งหมดแล้วก็ทำให้คนอ่านเอนจอยไปได้ตลอดกับประสบการณ์ร่วมในการอ่านการ์ตูนเราอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยของหน้าที่บอกอ,กอเพราะว่าคนอื่นนักวาดหรือว่าทีมผลิตอทำผลงานส่งมาให้เราเป็นชิ้นๆดีหมดละทีนี้อยู่ที่เราละที่เหมือนเราเป็นหัวหน้าเหมือนเป็นลีดเดอร์ค่ะในการไกดว่ามันต้องกะอย่างไหนที่จะถูกรสนิยมของผู้ชมผู้อ่านอันนี้เหมือนเป็นคนที่เหมือนเข็มทิศ ของตัวทีมทั้งหมดเลยหรือสิ่งดิเรกชันของสิ่งที่เรากำลังจะทําเลยคิดว่าเป็นบทบาทที่สําคัญมากๆค่ะตอนเด็กๆอะค่ะที่พี่นิวแบบพอโตมาอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเห็นการทํางานมันมีสักนิดไหมคะที่แบบเอออยากมีความฝันเป็นแบบปอกอรนั่งโตแบบคุณพ่อหรือจริงๆ <c oughs> เรามองเห็นตัวเองอะอยู่ตรงไหนในในออฟฟิศนี้เ <c oughs> พราะว่าเราก็เป็นลูกสาวคนโตด้วยเนอะ <c oughs> จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่เคย เหมือนบังคับอะคะอ่ะหรือพูดมาก่อนว่าเราต้องเข้ามาแบบช่วยงานหรือว่าสืบท่อทายาดอะไรเงี้ยคือเขาก็ให้อิสระในการเลือกทางเดินชีวิตหรือว่าเส้นทางของตัวเองในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนิวจะไม่ได้แบบคิดว่าเราต้องมาเป็นเหมือนคุณพ่อ,อหรือแทนที่หรืออะไรอย่างี้โดยเฉพาะมันก็อาจจะเหมือนเด็กทั่วๆไปที่ก็มีความฝันหลากหลายแบบแล้วก็อันที่ใกล้ชิดกับสิ่งที่ทําอยู่ปัจจุบันที่สุดก็คือมีช่วงหนึ่งที่อยากเป็นนักเขียนการ์ตูนะคะก็คือ เอาต้นฉบับมาว่าอะไรแล้วก็ทําเหมือนเราเป็นแบบพี่ตายพี่นิกพี่อ,อ๊อฟ <laughs> อะไรเงี้ยลอกๆตามเขาแล้วก็บอกว่าวาดเป็นลายเส้นเราเองซึ่งอันนั้นอะ่ะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเก็บอยู่แล้วก็เคยคุณพ่อเคยสัมภาษณ์ลงในตียาสารแล้วก็เอาไปลงในตียาสารด้วยแต่ว่าโตมาเราย้อนกลับไปก็ <laughs> 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 น่าอายมาก <laughs> <laughs> เป็นฝีมือแบบเด็กๆแต่ว่าก็ตลกดีใช่มีโมเมตนต์หนึ่งของเรา <laughs> เหมือนกันที่เราอยากเป็นนักเขียนการ์ตูน <laughs> แต่ว่าถ้าเป็นบอก,กอเลยอะ่ะไม่เคย <laughs> <laughs> อาจจะเป็นเพราะว่า เราเด็กก็เรายังไม่เข้าใจด้วยตอนนั้นว่าบกทําหน้าที่อะไรเหมือนมันซับซ้อนกว,กว่าการอธิบายงานนักเขียนกระตูนนะคะอตอนนั้นเราอยากเรามีนามประการนามแฝงไหมใช้ชื่อชื่อ,อ,อนักเขียนว่าอะไรเขียนว่านิวเลยค่ะนิว <New S 2> เลยใช่ไหมคะเป็นมุกประมาณไหนแบบว่าให้ให้ย่อยแล้วก็คนฟังนึกภาพตามเราเป็นนักเขียนกระตูนแบบไหนตอนหรือตอนนั้นอยากเป็นนักเขียนแบบไหนตอนนั้นเท่าที่จําได้อ่ะคือ วาดเหมือนคล้ายๆแซลละครเหมือนในสาวดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีตัวละครมีอะไรเป็นเหมือนเป็นการ์ตูนเรื่องยาวจะไม่ได้เป็นแก๊ก<อ>ใช่เป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าเป็นแก๊กอ่ะคุ้นๆเหมือนกันว่าเคยวาดแล้วเอาไปพ่อดูพ่อก็บอกว่ายังใช้ไม่ได้ <laughs> <laughs> ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่ายังใช้ไม่ได้เพราะตอนนั้นเด็กมากค่ะเวลาที่บอกว่าใช้ไม่ได้คืออะไรค่ะมันตลกไม่พอหรือว่าเรื่องแบบไหน่ันบอกไหม ก็น่าจะเป็นแบบตลกไม่พอลายเส้นไม่ดีอ,อะไรอย่างะี้หลายหลายอย่างะคะ่ะพอเห็นพออย่างนั้นแล้วตอนไหนที่ความฝันนี้มันถูกพับเก็บไปก็เหมือนเราพอโตมาเราก็จะเริ่มรู้ว่าเราแบบไม่ได้ชอบหรือว่าถนัดวาดรูปขนาดนั้นเหมือนเราใช้เวลาไปกับการอ่านการเขียนหรือว่าการเรียนรู้ สิ่งอื่นๆมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ทักษะของการวาดรูปของเรามันไม่ได้ถูกเดเวลลอปต่อไปในเชิงนั้นนะคะแล้วตอนนั้นที่ตัดสินใจเรียนเรียนต่อค่ะนิเทศแล้วก็มีบริหารด้วยเนาะตอนนั้นเราคาดหวังอะไรหรือมีโจทย์อะไรให้เราไหมว่าแบบเราเห็นการทํางานแบบนี้เราเลยแบบเอ้ยรู้สึกว่ามันก็ใกล้ตัวแล้วก็อยากจะเรียนรู้มันมากขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าหรือจริงๆแบบพี่นิวมีโจทย์อะไร จริงๆก็ไม่ได้มีโจทย์อะไรเป็นพิเศษแค่รู้สึกว่านิเทศศาสตร์เนี่ยเป็น<ม>สาขาที่เราชอบค่ะ,คะเหมือนเราด้วยความที่เราโตมาแบบนี้มั้งเราเลยชอบเรื่องของแบบการเล่าเรื่อง<ม>การ storytelling แล้วก็สนใจเรื่องของคอนเทนต์กับมีเดียค่ะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นเพราะมันหล่อหลอมเราด้วยสภาพแวดล้อมเราเลยทำได้ดีในกว่ากว่าเด็ก ทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราพอเราทําได้ดีเราก็มั่นใจเราก็อาจจะชอบด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเนี่ยแหละเป็นเส้นทางที่เราน่าจะต่อยอดไปได้ดี <c oughs> แล้วก็พอดีมันก็มันก็สอดคล้องกับธุรกิจของที่บ้านด้วยคือเหมือนเรื่องการสอดคล้องกับธุรกิจอะที่หลายๆคนเข้าใจผิดว่านิวเลือกเพราะว่าธุรกิจมัน,เ,ออมนเหมือนเป็นผลพลอยได้มากกว่าค่ะแต่ว่าเรื่องของการเลือกเรียนบริหารธุรกิจต่อเนี่ยอันเนี้ยเป็นการคิดอ่ ในเลเวลที่เราโตขึ้นละเราก็รู้แล้วว่าโอเคแบบดูแล้วว่าเราน่าจะเรียนมาตรงสายที่สุดในการที่แบบเข้ามาช่วยเป็นแรงอีกแรงหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ,คะ,ะก็เลยเริ่มวางแผนว่าโอเคถ้าเกิดเราต้องมาช่วยบริษัทจริงๆอะ่ะเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำคอนเทนต์เรื่องของศิลป,ปะการทำคอนเทนต์รวมถึงแบบวิธีการดูหรือเข้าใจมาระดับหนึ่งแล้ว เราจุดอีกจุดหนึ่งที่เรายังขาดคือแล้วในเชิงของการทำคอนเทนต์ให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนแล้วก็ขยายธุรกิจไปยังด้านต่างๆให้เติบโตได้เนี่ยเราจะต้องขาดทักษะหรือว่ามุมมองอะไรบ้างก็เลยเลือกเรียนบริหารธุรกิจอะคะ่ะเพราะนิวเชื่อว่าแบบคอนเทนต์ที่ดีมันต้องไปกับธุรกิจที่ดีด้วยคือถึงจะส่งเสริมการแล้วทาให้ธุรกิจของการทาพวกคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนคะ่ะมันมีหัวใจหรือหลักยังไงที่ ที่เป็นแก่นคือตอนพี่นิวพูดมาว่าแบบทำคอนเทนต์ได้เป็นธุรกิจมันน่าสนใจเพราะว่าแม้ว่ายุคนี้ค่ะเราจะพูดเรื่องนี้กันแบบเฟื่อมากมายเลยเนาะแต่ว่าอยากรู้ว่าแบบที่โรงเรียนเขาสอนอยังไงแล้วแบบพอพี่นิวเอามาใช้จริงๆมันมันเป็นยังไงอะค่ะเอาที่โรงเรียนสอนก่อนถ้าที่คณะสอนอจะไม่ได้จริงๆแล้วคณะจะเน้นไปตอนที่เราเรียนนะคะเราจะรู้สึกว่าจะเน้นไปที่แบบ ความเข้าใจในการผลิตแล้วก็ทฤษฎีความรู้ต่างๆแล้วก็แต่สิ่งที่มีประโยชน์ามากๆก็คือเหมือนมีวิชาหนึ่งที่นิวได้เรียนเกี่ยวกับว่าเหมือนเป็นธุรกิจของสื่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็ก็จะมีเคสที่น่าสนใจของบริษัทต่างชาติอย่างเช่นดิสนีย์หรือว่า <c oughs> ธุรกิจอื่นๆที่เป็นแบบบริษัทที่ทําพวกคอนเทนต์ <c oughs> หลายๆแบบ ในหลายๆประเทศเนี้ยค่ะมาให้เราดูอันนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมีประโยชน์แล้วเราเริ่มเห็นเห็นภาพชัดเจนละว่าเราสามารถเอาความรู้จากวิชานี้มาปรับใช้กับธุรกิจของเราได้แต่ว่าอันนั้นถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าที่เรียนที่ที่นิเทศจุลามันจะเป็นในเชิงของแบบผู้ผลิตอะไรอย่างี้มากกว่าแต่ถ้าพอไปอยู่ฝั่งธุรกิจอ่ะอันนี้มันจะเป็นแบบการเรียนแบบพื้นฐานของของธุรกิจมากขึ้นและเหมือนเข้าใจแล้วว่าเออนอกจากนอกจากโปรดักหรือตัวคอนเทนต์ที่ดีแล้วเนี่ยเราต้องมีวิธีในการแบบ ทำมาร์เก็ตติ้งให้มันด้วยแล้วบริหารอื่นๆในเชิงของแบบการเงินหรือว่าแบบตัวภาพลักษณ์พีอารอะไรอย่างนี้ด้วยคือมีมีศาสตร์อีกหลายๆอย่างที่ต้องมาสนับสนุนตัวคอนเทนต์อีกทีหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นมุมที่นิวได้เรียนมาแล้วก็ใช้สองอย่างเนี้ยบริหารให้สมาุลกันค่ะสนใจเลยว่าแบบในในศาสตร์ทั้งหมดที่พี่นิวเรียนรู้มาชอบศาสตร์ไหนที่สุดเป็นคนฝั่งไหนแบบว่าเป็นคนฝั่งสร้างหรือเป็นคนฝั่งบริหารเอาจริงๆเอาแบบว่า ท้าแบบไม่ได้มีหมวกหมวกนี้อยู่คิดว่าเป็นฝั่งสร้างมากกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าเราโตมากับการแบบอ่านเป็นผู้เสพเนาะแล้วก็ next step ของเราที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกเลือกเส้นทางเนี้ยคือเรารู้ว่าเราเราชอบด้านนี้แล้วเรามีความถนัดในระดับหนึ่งกับด้านเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันมันชัดเจนมากๆว่าเราเรามาทางสายนี้ แต่ว่าเหมือนการเรียนบริหารธุรกิจเนี่ยมันทําให้เรารู้รอบด้านมากขึ้นมากกว่ารู้กว้างอะคะ่ะหรือมัอนรู้เชิงลึกในสิ่งที่ต้องทํแเราก็รู้กว้างด้วยค่ะส่วนใหญ่เวลาทายาทที่แบบเขาเรียนจบมาแล้วเขามารับช่วงต่อเขาก็จะไฟแรงมากๆพี่นิวเป็นเหมือนกันไหมคะว่าแบาบตอนที่เข้ามามันมีสิ่งที่เห็นแล้วแบบคันไม้คันมือสุดๆไหมที่เป็นแบบต้องทําสิ่งนี้ให้ได้เป็นโจทย์ของเราของการแบบเข้ามาที่นี่เลยอืม ถ้าตอนเข้ามาแรกๆก,ก็เหมือนไม่ได้มีโจทย์ที่ที่แบบ s p ป c ิฟิกขนาดนั้นนะคะ,ะแต่ว่าเราก็ตั้งเป้าในใจว่าอยากที่จะแบบมีอะไรเหมือน contribute อมากๆว่ามีอะไรใหม่ๆจากเราที่เราเข้ามาแล้วทำให้แบบบริษัทดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีแบบโจทย์แบบชัดเจนว่าต้องมาปรับด้านนี้ด้านนั้นโดยเฉพาะ ต้องใช้เวลาแบบ learning curve เยอะเหมือนกันนะคะถึงถึงเข้าใจเหมือนช่วงแรกเป็นช่วงของการเรียนรู้แล้วเข้าใจใสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทําอยู่ม,มากกว่าค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะแบบรู้สึกว่าอันนี้เราเริ่มที่จะทําอะไรได้อย่างแบบมั่นใจขึ้นจากตอนแรกเราต้องเรียนรู้ก่อนเนอะว่าแบบเพราะว่าท่านก็ทํามาแบบหลายสิบปีแล้วเราเพิ่งแบบมากี่ปีเองอะที่เราจะมาเรียนรู้ทั้งหมดเยอะว่ามันยากอยู่พี่นิวใช้วิธีแบบในการรัดสิ่งนี้ยังไง จริงๆแล้วว่าช่วงช่วงแรกอ่ะมีช่วงที่เรามั่นใจมากๆ <c oughs> มีช่วงที่เรามั่นใจมากๆเพราะว่าเรามาจากเบสของเด็กที่แบบเรียนหนังสือแล้วเราเรียนได้ได้ดี <c oughs> ระดับหนึ่งอะค <c oughs> ่ะเมืเราก็แต่เราอาจจะลืมไปว่าแบบโลกของการทํางานจริงตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายมันมีแฟกเตอร์หลายอย่างมากที่กว้างใหญ่ไปกว่าเรื่องของเรียนหนังสืออย่างเรียนหนังสือเนี่ยเราแค่ตั้งใจเรียน <c oughs> เราแค่เข้าใจอ่านหนังสือนิดนึงเราไปทําข้อสอบเราก็ทําได้ละ แฟกเตอร์ที่ต้องคอนโทรลส่วนมากคือเราเองแต่อันนี้มันมีอีกหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของภาพรวมของของธุรกิจของแบบว่าคนที่พาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องด้วยลูกค้าหรือว่าอย่างยิ่งธุรกิจสื่อคือผันผวนมากเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลสนิยมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าตัวแบบแลนด์สเคปของตัวของตัว อุตสาหกรรมเองอ่ะ <bitcoin. S 1> มันมีหลายอย่างที่เราคอนโทรลไม่ได้เราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปอะค่ะแล้วก็มีช่วงเหมือนกันพอเราเริ่มรู้แล้วว่าเราอ่ะตัวเล็กนิดเดียวเรามีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้มากอันนั้นน่ะก็ทําให้เป็นช่วงที่เราเหมือนจูนความมั่นใจเราแล้วว่าไม่ได้ต้องแบบต้องเรียนรู้เลยแต่จนถึงตอนเนี้เราก็ไม่เคยเราก็ไม่ได้มั่นใจในระดับที่แบบฉันเก่งอะไรอย่างงี้ยนะยังรู้สึกทุกวันเลยว่าต้องเรียนรู้เพิ่ม <c oughs> ต้องเรียนรู้เพิ่ม <c oughs> ตลอดเวลาแต่ก็ <c oughs> แต่ก็ด้วยภาวะของ เหมือนเราต้องเป็นผู้นําทีมอะเราจะแบบไม่มั่นใจหรือโรเลไม่ได้ oh, มันต้องมีการแบบต้องมีดแบบิเรกชันประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ทุกครั้งที่เริ่มไม่มั่นใจอะก็ใช้วิธีแบบทบทวนเยอะๆอะค่ะว่าแบบอันนี้คือเราคิดรอบด้านที่สุดหรือ,อยัง mm. ถ้าเกิดว่าเป็นการตัดสินใจที่แบบว่าเราคิดแล้วเราทําดีที่สุดในสภาวะนั้นแล้วอะต่อให้มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดอะมันก็เราก็จะไม่เสียใจเท่ากับการตัดสินใจที่เราแบบไม่ได้คิดให้ดีก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าในเชิงของการทําธุรกิจอะค่ะอย่างหนึ่งที่ ที่ต้องกล้าคือต้องกล้าผิดบ้างโดยเฉพาะในธุรกิจอย่างเราที่แบบเป็นสื่อมันมันต้องล้ามันต้องทันสมัยตลอดเวลา <c oughs> ค่ะบางทีมันต้องแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองผิดลองถูกอะค่ะไม่งั้นเราจะไม่เติบโตอยากได้สบทเรียนหนึ่งที่ที่เปิดเผยได้ที่พี่นิวรู้สึกว่ากลับมาคิดเรื่องนี้ซ้ำๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นบทเรียนที่ที่ยิ่งใหญ่และมีค่ามากๆที่ทําให้เราอะเห็นหรืออะไรบางอย่างจากแบบสิ่งที่เรียนรู้มาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้ค่ะ ที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเล่าเรื่องนี้มันเอนี้เล่าได้เพราะว่าแบบถ้าทุกคนได้รู้เหมือนกันก็น่าจะได้เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็สิ่งที่นิวเรียนรู้แล้วกันค่ะอนอกจากเรื่องของงานก็มีเรื่องของเครดิต <S 2> <S 2> <S ความดีที่ที่ทำก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นจุดท,ที่คนจะอาจจะไม่ได้สนใจแล้วเราเองในสมัยก่อนเราก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าพอมาย้อนคิดดูอ่ะ,ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญกับการทำงานเราเหมือนกันก็คือ อย่างนิวอะเป็นหลานอากงแล้วก็เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งทั้งสามท่านอะก็คือเหมือนทํางานมาด้วยใจที่ตั้งใจแล้วก็เป็นคนทํางานที่มีความตั้งใจดีกับทุกๆอย่างแล้วก็ไม่ไม่ได้มีชื่อเสียงว่าแบบเป็นคนไม่ดีหรือว่าทําผลกระทบที่ไม่ดีกับใครอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเติบโตมาโดยเป็น ลูกเป็นหลานของอากงนิวแล้วก็เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ก็ทำให้นิวได้รับเหมือนอานิสงอของความดีของทั้งสามท่านไปด้วยเหมือนบัญชีออมใจที่ท่านทำกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจหรือชื่อเสียงดีๆที่สร้างสมมาค่ะก็เป็นต้นทุนชีวิตอย่างหนึ่งที่มีค่าของนิวซึ่งนิวก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นิวอยากจะให้ความสําคัญมากๆยิ่งเราโตขึ้นนะคะเรายิ่งอยากให้ความสําคัญกับด้านนี้มากขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อแบบ ตัวเองแต่เพื่อบริษัทแล้วก็อื่นๆท,ที่จะที่จะทําให้มีต้นทุนทางด้านนี้แล้วก็เหมือนมันเป็นสิ่งที่สําคัญสําคัญนิว,ว่าสําคัญกว่าเรื่องของตัวเงินด้วยซ้ําในการทําธุรกิจอะคะ่ะเพราะหลายคนอาจจะไม่ได้คิดเรื่องนี้เนาะเพราะว่าทายาทส่วนใหญ่ก็คือเวลาเข้ามาเปลี่ยนแปลงก็คือฉันมีสิ่งที่ฉันอยากทาแหละในยุคฉันก็ต้องเป็นแบบนี้สิอะไรเงี้ยแต่ว่าระบาดหลายครั้งเราจะลืมว่ามันมีชื่อเสียงมันมี หลายๆอย่างที่แ<ช>บบประเมินมูลค่าไม่ได้อยู่บนอยู่บนบ่าเราเหมือนกัน<ช>ที่แบบทําอะไรเราก็อาจจะต้องคิดหรือไม่มันเป็นโอกาสที่ทําให้เราไปเจอสิ่งไหนมากมายก็คือมีส่วนตรงนี้อยู่เนาะใช่อะมันเป็นแบบกูดวิวของบริษัทเราใช่ใช่ที่มันแบบมูลค่ามหาศาลเหม,รรรมือนแบบเคสต่างประเทศก็พูดถึงเรื่องนี้กันเนาะในบรรดาทั้งหมดที่ที่ทํามาค่ะพี่นิวคือเราจะเห็นว่าในยุคในข่หัราอในยุคที่พี่นิวดูแลเนี่ยมันมีสีสันมากเลยมันมีแบบ เราเห็นสิ่งนี้แบบที่ไม่เคยเห็นคือเมื่อก่อนเราจะเห็นไข่หัวลาะในสิ่งพิมพ์เท่านั้น,นอาจจะด้วยด้วยยุคสมัยที่ที่เรายังเสพสิ่งพิมพ์กันอยู่อะไรเงี้ยแต่ยุคนี้เราเห็นไข่หัวลาออยู่แทบจะทุกที่มันเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังของวิธีคิดแบบนี้ที่พี่นิวรู้สึกมันมันใช้เขาเรียกว่าเชิงลุกหรือเปล่าเบื้องหลังที่มามันเป็นยังไงจุดเปลี่ยนที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้การแล้วนี่มันคือยุคของเราที่เราจะต้องแบบคิดให้มันให้เห็นความเป็นไปได้ต่างๆมากมายมันเกิดอะไรขึ้นนะจุดเปลี่ยมยตรไห คือจริงๆอ่ะนิวเชื่อเรื่องพลังของซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วแล้วก็เชื่อเรื่องพลังของการข้ามพรมแดนนะคะเรื่องของ1นบวกหไม่ได้เท่ากับ 2, <Wow. S> 2แต่ต้องมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นในการาทำคอลลาบอร์เรชันต่างๆมันก็มีเบสมาจากความคิดว่า คุณพ่อคุณแม่เนวจริงๆเขาก็มีวิสัยทัศน์เขาไม่ได้มองว่าขายหัวเรอเนี่ยมันเป็นหนังสือสิ่งพิมพ์มาตั้งนานแล้ว <c oughs> แต่เขามองว่ามันเป็นแบรนด์ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ขายหัวเรอเด่นมากก็คือซอฟท์พาวเวอร์ทางด้านการ์ตูนอารมณ์ขันคาแรคเตอร์ต <c oughs> ่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะแบบข้ามพรมแดน <c oughs> ไปได้ในไปอยู่ได้ทุกๆอย่างนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นในมีเดียทุกช่องทางเลยหรือว่าในโปรดักที่เป็นไลฟ์สไตล์เราหรือเป็นอีเวนต์อย่างเงี้ยการที่แบบว่าเราเรียก สิ่งที่ขายขายหัวเราะข้ามพรมแดนไปอยู่ใกล้ชิดในชีวิตประจําวันของคนต่างๆเราเรียกมันว่าไลฟ์สไตล์มันเป็นว่าเหมือนมันไลฟ์สไตล์แต่เป็นไลฟ์สไตล์ที่มีเสียงหัวเราะที่ขาย <Love S 2> หัวเราะใช่ที่ขายหัวเราะ<ๆ>เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งการขยายข้ามพรมแดนเพราะว่าการ์ตูนเนี่ยไม่ควรอยู่ในมิติแค่มีเดียอย่างเดียวแต่มันไปแสดง mm. พลัง เป็นไลฟ์สไตล์อยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนได้ในทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นอแฟชั่นเสื้อผ้าใกล้ชิดชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วยการคอลแลบกับแบรนด์เสื้อผ้าของวัยรุ่นหรือว่ารองเท้ากีฬาหรือว่าตัวแบบสื่ออื่นๆน,นะคะหรือว่าแม้แต่แคมเปญที่แบบว่าให้ความรู้ ให้ความรู้กับผู้คนอย่างเงี้ยตัวการ์ตูนเราก็สามารถเล่าได้แคมเปญที่ขายของเชิงการตลาดก็สามารถเล่าได้คือมันพลังของซอฟท์พาวเวอร์ของการ์ตูนกับคาแรคเตอร์อะในยุคนี้นิวว่าคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วแหละว่ามันมีความแบบไม่จํากัดอะแล้วแต่ขอบเขตเป็นทรัพยากรที่แล้วแต่ขอบเขตจินตนาการของเราจะพาไปได้อะอ,อันนี้เป็นสิ่งที่นิวเชื่อแล้นิวรู้สึกว่าตัวขายหัวเราะอะค่ะยังนําพาแล้วก็ใช้พลังของซอฟท์พาวเวอร์ตัวเนี้ยไปได้อีก หลากหลายเลยไม่ไม่จำกัดยังได้อีกหลายมิติมากๆเลยค่ะแล้วก็จะเติบโตต่อไปนิวจะพยายามเอ็กซ์พแล้วก็เติบโตต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนพี่นิวคะมันมีเส้นเส้นบางๆกันอยู่ไหมว่าแบบอันนี้มันเกินไปหรือว่าอันนี้มันแบบไปได้อีกคือเวลาเราบอกว่าเราจะเขาเรียกว่าไงระเบิดความเป็นไปได้ทั้งหมดมากมายเนอะยิว่วมันคงแบบมหาศาลพี่นิวมันมีกรอบให้มันไหมที่แบบจะเป็นเหมือนคัมภีร์ให้เขาเกาะว่าอันนี้คือใช่ไม่ใช่ หรือว่าแบบเราเองก็ทดลองไปด้วยจริงจริงแล้วว่าในความเปิดจริงๆแล้วตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ค่ะมันพลังมันแบบมหาศาลคือ,อคือไม่ได้มีกรอบอะไรเป็นพิเศษ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เราคำนึงมากกว่าคือตัว ความเข้ากันได้ของแบรนด์เนาะ,ะเพราะว่าการในในเชิงของการทำคอลลาบอร์เรชันต่างๆ<ช>ค่ะเราก็ส่วนมากจริงๆเราขายหัวเลาะจะไม่ได้แอพโรชใครเหมือนที่ที่เห็นเยอะๆอจริงๆต้องให้เครดิตพาร์ทเนอร์เราด้วย<ช>ที่ที่เล็งเห็นว่าขายหัวเลาะเองเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็ บางหลายๆคนก็มาชวนเราทําไม่ใช่ไม่ใช่นิวคิดเองทุกอ,อันส่วนมากเนี่ยมีคนมาชวนแล้วเราโลดูอีกทีซึ่งสิ่งที่เราดูก็คือเอ่อมันเหมาะเหมาะไหมคือมีเรื่องให้เราขายหัวล้อเองไปอยู่บนโปรดักต์เขาอ่ะต้องไม่ใช่แค่เอาการ์ตูนไปแปะแต่เหมือนมีสตอรี่ทูเทลแล้วก็ตัวโปรดักตอะต้องต้องมีความฟิตกันเล่าเรื่องเราส่งเสริมกันมันต้องไม่ใช่เวลาไปคอลแลบแล้วต้องไม่ใช่เหมือนกับว่า ออกแต่แบรนด์เราอะคะ่ะเหมือนมันต้องต้อง,องเขาเองก็ต้องได้เราเองก็ต้องได้ใช่ต้องจุดจุดแข็งจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์ต้องต้องถูกส่งเสริมแล้วช่วยช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันก็จริงๆหลักการง่ายมากเลยคือแบบบินบ no ินออโนเดลก็คือถ้าเกิดว่าแบบทำแล้วดีทั้งคู่ทำแล้วบินทั้งคู่อะคะ่ะนิวก็เชื่อว่ามันจะเป็นโปรเจกต์คอลแลบที่ดีค่ะเพราะเชื่อว่าด้วยจุดแข็งของแบรนด์ที่พี่นิวเล่ามาเนาะด้วยชื่อเสียงด้วยเลกอซีที่ผ่านมาเนี่ย จริงๆไข่พล้อในยุคนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่หอมหวานในในแบรนด์ทุกๆแบรนด์ที่อยากจะมาร่วมทํางานด้วยเกยอยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบมีวิธีหลักการเลือกพาร์ทเนอร์ยังไงหรือเรามองหาอะไรนอกจากนอกจากการที่แบบมันคงมีเยอะอพี่นิวพี่นิวมีมแบบแค่าที่เรีนในการเลือกไหมหรือว่าแบบก็ไม่เราก็ดูความเป็นไปได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยอืม,อม ส่วนมากก็จะเน้นไปที่อย่างที่บอกว่าวินวินออโนเดียเลยอันนี้คือแบบว่าใครที่แรกเลยคือถ้าทำเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบไม่เวิร์กกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่อให้เวิร์กกับเราฝ่ายเดียวอันนี้ค่ะก็อาจจะไม่เหมาะอันที่สองก็คือตัวแบบ c o ค p a t i b i l i t y ของแบรนด์ก็คือบอกว่ามันต้องไปด้วยกันได้มีมีเรื่องที่จะเล่าคอลแกันแล้วน่าสนใจอันที่สามก็คือเรื่องของ ความแปลกใหม่ละกันค่ะหรือว่า creativity ในในเชิงของการคอลแลบอันนั้นก็คือถ้าเป็นโปรเจกต์ที่เฮ้ยเรายังไม่เคยทำอ่ะแล้วเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยตั้งตารอในการเห็นขายหัวเราะข้ามพรมแดนไปอยู่บนไปไปคอลแลบกับพาร์ทเนอร์คนนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากทำเป็นพิเศษเพราะว่าอนอกจากเรื่องของตัวเรื่องของกำไรรายได้แล้วเนี่ย<ช>การการข้ามพรมแดนหรือการแบบได้ลองอะไรใหม่ๆได้ทาอะไรใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะขยาย ประสบการ์ร่วมในส่วนนี้ให้แฟนๆเราได้สัมผัสเหมือนกันค่ะว่าไายหัวลรอเขาถึงเขาได้มากมากมาก,มากในเลเวลที่มากกว่าที่ทุกคนคิดอืม,อมเวลาจะเห็นว่าแทบจะทุกคอลเลชันที่ไา่หัวลอทำอะค่ะมันมันปังแล้วมันไปตลอดเลยพี่นิวคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรม,มันมันมีไหมมันมีแบบสูตรลับเล็กๆที่เราเห็นว่าแบบเออหรือเพราะว่ามันเป็นกฎสูตรนี้แหละคนถึงชอบอืม นิวคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของของความผูกพันกับแบรนด์เป็นหลักเลยค่ะน้องรวย้ยเพราะว่าก็รู้สึกว่าคนแบบว่าโตมากับเราอะ่ะเหมือนเรามีหลายๆโมเมนต์ที่ที่อยู่ในชีวิตเขาหลายๆคนโตมากับการอ่านการ์ตูนเราอ,อ่านหนังสือได้เพราะเริ่มอ่านใครหัวลอเป็นเล่มแรกหรือว่า มีโมเมนต์จำได้ว่าแอบเอาค่าขนมไปซื้อกระตูนเราอะไรเงี้ยบอกว่าโมเมนต์พวกนี้มันเป็นสิ่งที่แบบนิวมองว่ามันมันล้ำค่ามากๆะมันแบบเราเรารู้สึกดีใจมากๆที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจําที่เขามีความสุขโดยเฉพาะความทรงจําวัยเยาว์ซึ่งมันจะจําเป็นจนถึงตอนโตตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นิวว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทําให้แฟนๆเนี่ยเหมือนเอาใจช่วยเราตลอดไม่ว่าเราจะไปอยู่ตรงตรงไหนก็ตาม แต่ว่านอกจากเรื่องนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งที่ที่เราพยายามจะทําละกันแต่ว่าเราคงไม่กล้าบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่เราเก่งกว่าคนอื่นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เรายืนยันได้คือท,ทุกทุกผลงานที่เราออกไปอ่ะเราตั้งใจอค่ะเราไม่ได้แค่อยากให้มันทําออกไปแล้วแบบออกไปแล้วเสร็จแต่เราอยากให้หนึ่งคือสําเร็จกับพาร์ทเนอร์สอง<ฆ>คือเป็นโปรเจกที่ตอบโจทย์แล้วก็ทําให้เป็นแฟนมีความสุขได้จริงๆในทุกๆโปรเจกค่ะ มากหรือน้อยไม่ว่ามันจะสําเร็จมากสําเร็จน้อยหรืออะไรอะ่ะเราเราเวลาเราทํางานกับทุกคนหรือว่าทํางานให้เปนแฟน,แฟน,แฟนก็คือเราจะพยายามพาให้โปรเจกต์นั้นเนี่ยดีที่สุดไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพเราจะทําได้ค่ะอือันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราเองสมมุติว่าถ้ามันนึกภาพอย่างนี้ค่ะโปรดักโปรดักหนึ่งอะ่ะถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงตามแบบตามลูกค้าเขาก็จะลืมหรือว่าแบบ บางทีเขาไม่ตั้งใจลืมแต่ว่าเขาก็เติบโตไปในทานของเขาเนาะทุกคนอาจจะเติบโตเป็นอย่างอื่นแล้วก็หายไปแต่ว่าวันที่นาวันนี้ที่ไขาวาเราไปอยู่ทุกที่อะ่ะก็เลยมันเลยไปทัชทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยสงสัยว่าในการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะมันมีสิ่งไหนไหมที่ไขาวาเราไม่เปลี่ยนอืมสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือน่าจะเป็นมิชชั่นของเราแหละว่ามิชชั่นเราคือการแบบกระจายความสุข ขยายเสียงหัวเราะให้ผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีงานไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่การแบบใช้แบรนด์ของเราในการสร้างความสุขหรือเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมแล้วในไม่ว่าจะเป็นในมิติอะไรก็ตามเราก็จะไม่ทำหรืออะไรที่เราทำไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นผลกระทบที่ไม่ดีกับกับสังคมแน่ๆอะไรเย่างนี้ยค่ะเราก็จะไม่ทำค่ะความสุขหรือเขาว่าเสียงหัวเราะในสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันยังไงคะพี่นิว หรือว่าเรื่องที่เราบันเทิงหรือสนุกกับมันยังเป็นเรื่องคล้ายๆเดิมอย่างเช่นแบบละครอ,อะไรเงี้ยเออกับกระตูนเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมจริงๆแล้วคิดว่าโดยโดยพื้นฐานก,นกว้างๆคือคนไทยเราเป็นคนที่มี DNA ของชอบความบันเทิงหรือว่าเรื่องตลกขบขันอยู่แล้วอันนี้<ะ>ไม่ได้เปลี่ยนไปจากอดีตแต่ว่าเหมือน สภาวะหรือแลนด์สเคปมากกว่าหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นคนเข้าถึงสื่อได้เร็วขึ้นค่ะหลากหลายขึ้นห,หลากหลายช่องทางเลยแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในการทํางานของขายหัวล็อก็ต้องปรับตัวเยอะมากๆเลยค่ะในการที่จะรับมือตัวแลนด์สเคปที่เปลี่ยนไปอันนี้อมีตัวอย่างไหมที่แบบทําแล้วก็ได้ผลมากๆอางที่ไม่เคยคิดมาก่อนอืมจริงๆแล้วช่วงที่ ช่วงที่ transform จากสิ่งพิมพ์มาแล้วก็ทำมาเป็นสื่ออื่นๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นช่วงที่ที่ตอนนั้นก็วัดใจเหมือนกันเนาะว่าว่าจะว่าว่าจะเติบโตไปต่อได้ไหม,มค่ะซึ่งช่วงแรกๆก,ก็มีหลายครั้งที่ที่เหมือนเราตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันหลายๆครั้งมากเลยแต่ว่าปัจจุบันด้วยการทำงานหนักหรือว่าการลองผิดลองถูกการแบบว่า แลนดูรีเช็คแอคชั่นเอาข้อผิดพลาดหรือว่าเรียนรู้จากคนอื่นอะไรเงี้ยมามาแล้วก็ทําให้ตอนนี้สื่อออนไลน์ของขายหัวล้อก็แข็งแรงหรือว่าเราเพิ่งเริ่มทำติ k กต o k ไม่นานแต่ว่าตอนนี้ติ๊กต k อกของขายหัวล้อก็คือดีมากคือคลิปล่าสุดคลิปล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปอะคะ่ะเป็นแคมเปญที่ทํากับกับพาร์ทเนอร์อ่าเจ้าหนึ่งซึ่งเขาก็แฮปปี้มากเพราะว่าแบบคลิปคลิปเดียว <c oughs> ก็คือตอนนี้จะล้าน <c oughs> จะล้านวิวแล้ว <c oughs> ใน t ิ k กต k ใช่ค่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้าพาร์ทเนอร์เพิ่งแบบส่งมาชมอะไรอย่างพวกบริหารชมก็คือแบบเป็นเป็นสื่อใหม่ที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะประสบความสําเร็จแต่ว่าในเชิงของการทาอ่ะมันในที่สุดเราก็ตั้งตั้งตัวกับ,ส,กกบสื่อน,นี้ได้แล้วไม่ใช่แค่ติกเกอแต่ว่าอื่นๆอย่างสื่อออนไลน์อื่นๆด้วยหรือแม้แต่โปรเจกต์คอลแลบต่างๆที่เราทาอ่ะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรการันตีหรือทําให้เรามั่นใจได้หรอกว่ามันจะประสบความสําเร็จทุกอันนะคะแต่เหมือนเราก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุด ทําให้มันแบบว่ามีมีเรียกว่าออกไปแล้วต่อให้มันจะไม่ดีจริงๆเราจะไม่เสียใจค่ะเพราะเราเชื่อว่าเราทําดีที่สุดแล้วนอกจากโปรเจกต์คอลลัะคะ่ะมันมีอันไหนที่เป็นออริจินัลที่ตอนนี้แบบตั้งใจทําในในยุบพี่นิวไหมคะตอนเนี้จริงๆเราขายหัวเราะเนี่ยมีแพลนที่จะขยายค่ะ,ะเขาเรียกว่าอะไรขยายอาณาจักร เสียงหัวเราะของเราไปในอีกพรายหลายพรมแดนมากมายเลยแล้วก็ในในครึ่งปีหลังเนี้ค่ะขายหัวเราะก็มีมิชชั่นในการต่อยอดอีกหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวอ่ะจะน่าจะมีการแบบเปิดตัวอีกทีหลายๆอันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของผู้ชมซึ่งก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆที่เข้าเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ๆมากขึ้นมีอะไรให้แฟนๆมาได้แบบสนุกสนานมากขึ้นหรือว่าตอนเนี้ย ไข่หัวล้อจริงๆแล้วโชคดีมากๆอย่างหนึ่งว่าส่วนมากเราเน้นไปที่ตัวคอนเทนต์เนาะ,ะแต่แฟนๆอยู่กับเราอย่างเหนียวแน่นอย่างในสื่อออนไลน์ต่างๆของเราอ่ะคือไม่ว่าเราจะลงคอนเทนต์อะไรก็แฟนๆก็จะแบบน่ารักมากมาคอมเมนต์มาแบบอินเทอร์แอคคือแฟนๆเป็นแฟนๆที่น่ารักอะค่ะแต่ว่าต่อไปเนี้ยมิชชั่นของเราหลังปลายปีนี้เป็นต้นไปจนถึงปีหน้าเราจะมีกิจกรรมแล้วก็อะไรที่ส่งเสริมฐานแฟนมากขึ้นก็อาจจะลองดูกันค่ะตอนเนี้ยไข่หัวล้อเพิ่งตั้งกลุ๊บขึ้นมา ตอนนี้สมาชิกก็หกพันกว่าคนละเร็วมากๆแป๊บเดียวเองอะค่ะก็คือแฟนๆรู้ข่าวกันเราไม่ได้โปรโมทเยอะเลยแฟนๆก็เข้ามาละก็จะมีกิจกรรมมีอะไรในกลุ่มที่ใกล้ชิดกับแฟนๆมากขึ้นอาจจะมีอีเวนต์อ่าไม่แน่ไม่แน่เราจะอาจจะได้เห็นแฟนมิทติ้งของขายหัวเราะครั้งแรกในรอบแบบเกือบห้าสิบปีเร็วๆนี้ก็ได้เรียกว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้แฟนๆจับตามองแล้วกันว่าขายหัวเราะจะเติบโตไปได้อีกเราเชื่อว่าตอนนี้ไม่ใช่ที่สุดของเราอะค่ะใช่กุบลับ ลค่ะใช่ค่ะกลุ่มลับค่ะมันอยู่ในกลุ่มลับด้วยเหรอคะย้อยอยู่ในกลุ่มลับท่าค่ะถ้าชอบมากก็จะมีมันจะมีรูปอะไรที่แบบว่าลับๆของทีมอะไรอย่างเงี้ยชอบดูชอบดูก็จริงๆแล้วอ่ะขายหัวล้อนอกจากในเชิงคอนเทนต์แล้วอ่ะแล้วก็ในเชิงของคาแรคเตอร์ความเสน่ห์แล้วความน่ารักอีกอย่างหนึ่งที่แบบ แฟนๆชอบคือแฟนๆอ่ะอยากรู้เบื้องหลังการทํางานของเราค่ะน้องย้อยมันเหมือนเป็นดินแดงสนธยาเหมือนกันนะอย่างนิวอ่ะจะได้รับคําถามตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยไรโหัวล้อปกอเป็นไงตัวจริงเลยดูไหมเขาส่งต้นฉบับกันยังไงอ่ะเจอพี่ๆนักเขียนปล่อยไหมตัวจริงเขาตลกไหมแล้ว ทำการ์ตูนนี่มันแบบต้องเขียนออกมายังไงเขียนในคอมเขียนในกระดาษแล้วผลิตออกมาเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือแบบทุกคนอะรู้สึกว่างานของเราอ่ะน่าสนใจค่ะเออซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่เป็นเหมือนเป็นสตอรี่เทลลิ่งอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะเออที่คนสามารถเล่นได้ก็แฟนๆก็จะได้มีส่วนร่วมในจุดนี้มากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็จะมีโปรเจกต์คอนเทนต์โปรเจกต์อื่นๆตามมาอีกมากมายค่ะออยากจะรู้ว่าเมื่อกี้มันมุมสดใสเนาะ ม่ใช่สนสิสเรียกว่ามุมที่เราเห็นโอกาสในการไปต่อหรือว่าเรื่องเราเกี่ยวกับการทํางานอยากรู้ในมุมคู่แข่งเราใครขอเราเองมีคู่แข่งไหมในในในความรู้สึกของพี่นิวอะคะ่ะแล้วก็คู่แข่งในยุคเนี้ยคือจริงมันคือใครแล้วพี่นิวม,มีมีแผนการรับมือ,อยังไงให้ให้เรายังสดใสในเส้นทางของเราอย่างนี้อยู่อืม,อม จร,จริงๆแล้วเป็นคําถามที่ได้รับบ่อยมากเลย <c oughs> ว่าแบบใครหัวเราะมองใครเป็นคู่แข่ง <c oughs> คู่แข่งค่ะก็จริงๆแล้วคือเอาตรงๆก็คือเราไม่ได้เราไม่ได้แข่งกับใครเลยเราไม่ได้มองว่าใครเป็นคู่แข่งไม่ใช่เพราะว่าเราคิดว่าเราเก่งนะคะแต่เราเราแค่รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะแบบ <c oughs> เหมือนมองคนอื่นเป็นคู่แข่งหรือมองอะไรจริงๆในอินดัสทรีเดียวกันอะ่ะมันก็ไม่ได้มีแบบคนที่ ทำเหมือนเราโดยเฉพาะอ่ะมนตัวขายของเราเอง <c oughs> ค่อนข้างจะยูนิคแต่ว่าต่อให้มีหรือไม่มีหรือว่ามีอะไรที่คล้ายๆกันขึ้นมาเราก็ไม่รู้สึกว่านี่คือแบบว่าสิ่งที่ฉันต้องไปแข่งหรือว่าต้องเอาชนะค่ะสิ่งที่เราอยากจะทํามากกว่าเราสนใจมากกว่าคือการยืนระยะ <c oughs> แล้วผ่านอุปสรรคทุกระรอกขึ้นของธุรกิจของเราไปได้อย่างยั่งยืนมากกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เราโฟกัสค่ะเราไม่ได้แบบมองมองคนอื่นเพื่อแบบ เพื่อเพื่อเพื่อเปรียบเทียบหรือไปให้ถึงเป้าหมายเขาแต่เรามองในเส้นทางของเราอะคะ่ะกับสภาพแวดล้อมสิ่งที่เราต้องเผชิญมากกว่าค่ะปัจจัยอะไรที่ทําให้เราแบบสามารถฝ่าคลื่นเหล่านี้ไปได้ะคะ่ะพี่นิววมันเราต้องมีอะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอือจริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวค่ะหลายๆอย่างเลยไม่ใช่แค่แบบว่าเราแบบปรับตัวบ่อยแต่ว่ามันต้องใช้ พลังความสามัคคีการทางานหนะักมากซึ่งจนถึงตอนนี้นิวก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทาอ่ะมันถูกหรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเพราะว่ามันยังต้องแบบมันการทําธุรกิจมันไม่ใช่งานที่แบบทำแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเหมือนมันยังต้องทําแล้วก็เติบให้ธุรกิจเติบโตไปต่อได้เรื่อยๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่นิวเชื่อว่าเรายังต้องทําต่อไปเรื่อยกับแบบเรียนรู้ปรับตัวทาทาทุกอย่างให้แบบ ดีที่สุดเท่าที่มันจะทําได้ในสภาวะที่เราทําได้ค่ะอการทํางานบริหารมันไม่ใช่แค่แบบเส้นเอกสารแบบใน,นละครเนอะมันคือการบาลานซ์นำทีมด้วยรักษาสิ่งที่มีอยู่ด้วยลุกไปในทางอื่นๆแล้วก็ยังแบบต้องไม่ทิ้งสิ่งที่มันมีอยู่ที่ดีอยู่อะไรเงี้ยพออันนี้คือกี่ปีแล้วคะที่พี่นิวเข้ามาสี่เจ็ดแปดปีปะคะเออน่าจะประมาณเกือบจะสิบปีและะ้วค่ะมันมีเรื่องไหนที่ เรียนดูแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อสุดๆอมไม่จําเป็นต้องเรื่องบริษัทก็ได้ค่ะการทํางานของพี่นิวเองด้วยหรือการใช้ชีวิตด้วยธุรกิจนี้สอนอะไรพี่นิวถ้าสิ่งที่นิวได้เรียนรู้มากที่สุดอะค่ะก็จะเป็นเรื่องของการอาจจะอาจจะคลีเช่นิดนึงแต่นิวเชื่อเรื่องการแบบต่อจุด c o n n e c t o อค่ะเพราะว่า มันมีหลายๆอย่างมากที่ที่เราทำไปด้วยความตั้งใจดีแต่เราไม่ได้หวังผลค่ะหวังผลอะไรจากมันอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำไปอะมันเหมือนคล้ายๆแบบเป็นพอร์ตโฟลิโอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ตามที่ทำให้เราอะมีโอกาสกับสิ่งใหม่ๆอะค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตอนแรกๆอะเราประสบการณ์น้อยเราก็ไม่ได้เรียนรู้เราไม่ได้ความสําคัญในจุดนี้แต่ว่าพอพอเรียนรู้ไปแล้วก็อ๋อสิ่งอย่างนี้มันสําคัญนะเพราะฉะนั้นนิวเจยจะเชื่อเรื่องของ โมเมนต of now มากๆากอะเพราะแบบอดีตเป็นสิ่งที่เราแบบแก้ไม่ได้ค่ะอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันอะ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ดีที่สุดนะคะนิวเชื่อเรื่องเรื่องนี้มากๆเลยคมมาก <laughs> <laughs> จริงจริงพี่น้ำมันกับทุกกับกับทุกเรื่องเลยเนะว่าแบบมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปฟูมไฟล์คนหนึ่งบอกว่าไม่แค่แค่ทำสิ่งตรงวันนี้ให้ดีใช่ไหมกับทุกเรื่องดีมากเลยค่ะ สมมุติคะ่ะพี่นิวสมมุติว่าพี่นิวต้องคิดโปรเจกต์อะไรสักอย่างแบบไม่มีบัต g เจตมาเกี่ยวข้องไม่มีตัวเลขมาวัดผลอยากทําอะไรสนุกสนุกสักอย่างเพื่ออะไรบางอย่างโปรเจกต์ project นั้นมันคืออะไรนิวอยากจะพาขายหัวเราะซอฟต์พาวเวอร์อ power, การ์ตูนคาแรคเตอร์ของไทยเราค่ะ,คะไปให้ได้ไกลที่สุดจะทําให้เป็นแบบไปเป็นที่รู้จักของทุกภาษาบนโลกเลยให้ข้ามรมแดนไปแล้วก็อยากให อันนี้พูดแบบโม้โม้ไปเลยนะว่าอยากให้ดูกคนอ่ะรู้รู้จักอ่าประเทศไทยแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ของเราในหลายๆอย่างมากขึ้นผ่านการ์ตูนคาแรคเตอร์ไทยของเราค่ะนิวเชื่อว่านิวเชื่อว่ามันถ้ามันมไม่ไม่ได้มีเรื่องของข้อจํากัดต่างๆอ่ะเรามีต้นทุนคนไทยเราไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ขายหัวเราะนะคะแต่ว่าเรามีต้นทุนของด้านแบบความคิดสร้างสรรค์เรื่องของอารมณ์ขันคือเราสามารถแบบ คนไทยเป็นอะไรที่แบบเราดูในอินเทอร์เนต็ตเรารู้แล้วว่าแบบเป็นชนชาติ <laughs> ที่แบบว่ามีพลังทางด้านนี้จริงๆท, <laughs> ทุกอย่างสามารถเป็นมีมได้หมดแล้วมันตลกมากอะ <laughs> นิวเชื่อว่าถ้าแบบมีการขับเคลื่อนที่ดีอะค่ะหรือว่าอย่างส่วนที่นิวทาได้คือส่วนของการ์ตูนคาแรคเตอร์ไทยเนาะ <laughs> นิวก็จะขับเคลื่อนมันไปให้ได้ไกลที่สุด <laughs> นิวเชื่อเรื่องของแบบซอฟท์พาวเวอร์มากๆแล้วก็เอนจอยกับการทําสิ่งนี้ค่ะอยากเห็นอยากเห็นมากๆไม่ใช่แค่ของตัวเองแต่ว่าของคนของคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากนําพาไปแบบ นอกจากกวาลขายหัวลรอก็แด้แบบคาแรคเตอร์การ์ตูนไทยอ่ะนักวาดไทยเนี่ยอยากพาให้แบบอารมณ์ขันแบบไทยๆอ่ะอยากพาให้แบบเป็นที่รู้จักของของชาวโลกอะค่ะแล้วก็เ,เรื่องของ c r e a t i v e economy ด้วยนิวเชื่อว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดนิวทําให้เกิดขึ้นได้หรือว่าใครก็ตามทําให้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะนํามาสู่แบบแวลูมหาศาลให้กับประเทศของเราเองไม่ใช่แค่ในเชิงของตัวเงินแต่ว่าเรื่องของแบบ culture หรือว่าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของเศรษฐกิจต่างๆอะคะ่ะคิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมีศักยภาพหรือว่าไม่มีข้อจํากัดเรื่องอะไรอะ่ะอยากจะพามันไปให้ไกลที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้นิวก็จะทําให้ดีที่สุดในขอบเขตที่นิวทําได้ทุกวันนี้อะคะ่ะทุกวันนี้อะไรยึดเหนี่ยวให้พี่นิวยังรู้สึกสนุกกับการทํางานแบบนี้ไปไปเรื่อยๆค่ะอืมก็ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าความสุขของเชฟ mm hmm. คือการที่คนกินอาหารแล้วอุทานออกมาว่าอร่อยความสุขของนิวอะค่ะรวมถึงคุณพ่อนิวแล้วก็นิวเชื่อว่าอากงนิวที่แบบตอนนี้อยู่บนสวรรค์แล้วก็จะรู้สึกเหมือนกันก็คือการที่ผลงานของเราอะได้ไปถึงคนไทยหรือว่าคนทั่วไปแล้วเราได้สร้างเสียงหัวเราะความสุขโมเมนต์ที่ดีให้กับเขาอะค่ะ ไม่ว่าเขาจะมีแบดเดย์หรือว่ามีเครียดเรื่องอะไรมาถ้าการ์ตูนเราได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการแบบว่าทําให้วันของเขาดีขึ้น,ขนเขามีความสุขมากขึ้นอะอันนั้นเป็นสิ่งที่นิวรู้สึกว่าภารกิจของเราอะสําเร็จแล้วคุณพ่อนิวก็ไม่เคยบอกว่าแบบภารกิจเราคือเรื่องของแบบการทําการ์ตรูนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือการงานของเราคือการสร้างความสุขผ่านให้ผู้คนนะคะด้วยอารมณ์ขันโดยที่แบบว่าการ์ตูนเนี่ยเป็นเป็นฟังก์ชันหนึ่งเป็นความถนัดเป็นเครื่องมือของเรามากกว่าค่ะ ขนลุกเลยแต่จริงๆทุกคนต้องบอกงี้ว่าไม่ว่าเราจะเจอวันร้ายอะไรอ่ะคือเมื่อเห็นแก๊กของขายหัวเราะขึ้นมาบนฟีดสักนิดนึงอ่ะมันก็แบบเมดไม่เด์แหละอขอวันนี้แบบได้ร้ายหนึ่งยิ้มไม่ว่าแบบอารมณ์จะเสียกับการทํางานหรือฝนตกรถติดแค่ไหนอะไรเงี้ยคือเข้าเพจแล้วก็คืออารมณ์ดี แต่ว่านี่ก็เหมือนขายของอีกแล้วนะแต่ว่า,วาจริงๆมันจริงๆซึ่งมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเราเด็กๆที่เราไปหยิบเปิดกระตู้นอ่านในร้านสะดวกซื้อเราแหละใช่แบบนี้แหละค่ะน้องย้อยอย่างเงี้ยคือฟีดแบ็กที่จากน้องย้อยหรือว่าจากแฟนๆหลายๆคน <c oughs> เวลาแบบิว <c oughs> ได้เจออะไรเงี้ยค่ะก็คือเวลาเขาพูดแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี่ยชอบอ่านมากเลย <c oughs> ทําให้แบบทําให้แบบว่าใครเครียดหรือว่าลูกชอบมากเลยเนี่ย ัวเขาตอนเด็กๆก็อ่านลูกก็อ่านหรือเขาแบบอ่านหนังสือได้เพราะขายหัวเลาะเขาจําแก๊กนี้ได้เขาแบบอินกับละครเรื่องนี้มากเพราะว่าเขาอ่านเรื่องนี้จาก <c oughs> สาวดอกไม้หรือว่า <c oughs> ช,ชอบคาแรคเตอร์ของเรามากตัดผมตั้งชื่อลูกตามคาแรคเตอร์มันมีคนที่แบบว่าตั้งชื่อลูกตามชื่อลูกบอกอคือชื่อนิวนาวชื่ออะไรีเหมือนกันอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยคือทุกๆอย่างที่เราได้มามันคือแบบสิ่งยึดเหนี่ยวมากๆเลยนะคะในการที่แบบทําให้เราแบบเอ่อมีพลังในการแบบว่าทํางานต่อไปแล้วก็ อยากที่จะทํางานแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามอะค่ะเพราะฟังดูมันไม่เงยมันไม่ง่ายเลยที่แบบในวันนี้เราจะต่อสู้กับเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนไปหรืออารมณ์คนต่างๆมากมายก็นิวคิดว่างานนิวอะมันไม่ใช่ทุกคนที่ที่พูดได้ว่างานเราคืองานที่แบบสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้คนอื่นอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นผลพลอยได้ที่นิวชอบละกันในการทํางานด้านนี้ค่ะ เป้าหมายต่อไปค่ะพี่นิวแผนต่อไปของขายหัวเราะเมื่อกี้อาจจะพูดเซิฟ์ฟแล้ะว่าแบบเราจะมีอะไรในอนาคตอะไรเงี้ยเอาเป็นแบบที่จะเห็นต่อไปในระยะใกล้ๆอันนี้ที่บอกได้ขอแอบโมไว้เลยแล้วกันค่ะว่า <laughs> อยากให้จับตามองปีหน้า,<ข>าค่ะก็ะบอก ที่เดยวันที่แรกเลยก็ได้<อ>ว่าวปีหน้านะคะขายหัวเราะจะครบรอบ50ปีค่ะวว้าวใช่ก็เป็นวาระที่เรามองว่าเป็นวาระก้าวที่สำคัญเหมือนกันของของเราแล้วก็ของอุตสาหกรรมการ์ตูนไทยด้วยเพราะว่าก็คงไม่ได้มีแบบแบ,บ,แบรนด์การ์ตูนไทยไหนที่แบบเอออยู่มานานแล้วก็ก้าวถึงปีที่50เหมือนเรามีแบบฐานแฟนที่แบบผูกพันเติบโตกันมาด้วยยาวนานแบบ กว่าครึง่งครึง่<ม>ทรงทศวรรษเนี้ยค่ะเป็นวาระที่สําคัญซึ่งตอนนี้ทีมนิวก็เวิร์คาร์ดทำงานหนักมากๆที่ว่าเตรียมงานสิ่งที่จะไปเกิดขึ้นในวาระ50ปีปีหน้าค่ะซึ่งเราก็มั่นใจว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่สนุกกับหลายๆฝ่ายรวมถึงสร้างความสุขให้ผู้ชมเราในมิติที่ใหม่สนุกแล้วก็ใหญ่กว่าปีที่ฟันผ่านมาแน่นอน <c oughs> ก็สปอยไว้ก่อนเท่านี้ค่ะน้องเดียรขอให้ทุกคนรอติดตามชมค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก เมื่อกี้พูดถึงเดวันไปแล้วค่ะเอาถ้าเกิดต้องให้คะแนนพี่นิวตอนที่เราแบบวันแรกของการรับช่วงต่อกับวันเนี้ยพี่นิวว่าพี่นิวเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนและให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่จากวันแรกที่บอกว่าไฟแรงแต่เรายังเป็นเด็กน้อยอยู่กับวันเนี้ยที่เราแบบมีโปรเจกต์เข้ามาผ่านมือมากมายได้ลองผิดลองถูกเต็มไปหมดเลยค่ะพี่นิวว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปแค่ไหนอมเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะค่ะก็เท่า แต่จริงๆพอมองย้อนกลับไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นวันแรกหรือวันไหนก็ตามในอดีตเน่นิวไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดีพอสําหรับการทําธุรกิจอันนี้เลยนะคะก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราเราเก่งหรือเราแบบพิเศษกว่าคนอื่น่ะแต่ว่าแค่แบบเราเราอยู่ในเรามีโอกาสแล้วก็เราอยู่ใน environment ที่ดีละกันอันนี้เป็นสิ่งที่ที่นิวมองว่าเอ,อเคนิวมีทีมที่เก่งนิวมีคุณพ่อคุณแม่ที่แบบเออ ที่ที่เป็นคนตั้งใจทํางานแล้วก็ถ่ายทอดบางอย่างให้กับนิวอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าจะขอบคุณตัวเองก็คือขอบคุณที่แบบเออพยายามที่จะอดทนกับมันไปให้แบบว่าที่สุดอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ถ้าให้คะแนนด้านความพอใจกับความเก่งของตัวเองก็เท่าถ้าวันแรกที่เข้ามาเนี่ยคงให้แบบติดลบแล้วกัน <laughs> เออไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่ามันแบบดีอะไรขนาดนั้นถ้าจนถึงปัจจุบันถ้าเต็มสิบก็อาจจะแบบหก อะไรประมาณเนี้นิวนิวมองว่าคือแต่นิวไม่ได้มองว่ามันน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่นิว <คะ S 2> มองว่ามันมีสิ่งที่เราต้องเติมเต็มอีกเยอะอะค่ะอย่างงี้มากกว่าคือมีแกลปอีกเยอะที่นิวยังดีกว่านี้ได้อะค่ะเยี่ยมไปเลยเป็นคําถามบังคับของเดวันค่ะเดี๋ยวจะชอบถามทุกคนเสมอว่าทุกชเช้าแล้วพี่นิวตื่นมาด้วยความเชื่อแบบไหนทุกเชา้าอค่ะ นิวตื่นมาด้วยอย่างที่บอกไปว่านิวตื่นมาด้วยความเชื่อของแบบเรื่องของโมเมนต์ออฟนาวค่ะแล้วก็การทําแบบปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดและในขณะเดียวกันนิวก็มีความเชื่อตลอดเวลาว่านิวสามารถทําตอนนี้นิวสามารถทําอนาคตหรือพรุ่งเนี้ยให้มันดีกว่าวันนี้ได้อะนิวไม่อาจจะไม่ใช่แค่ทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างที่เราสามารถควบคุมได้แต่อย่างน้อยตัวเองอะเราสามารถทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีกว่า ในในอนาคตได้คือไม่ใช่ว่านิวรู้สึกว่านิวดีหรืออะไรนะคะมีหลายๆอย่างมากที่ที่ผ่านมาแล้วนิวรู้สึกว่านิวยังบริหารได้ไม่ดีอย่างเช่นอเรื่องที่นิวมองว่าเป็นเรื่องที่นิวไม่เก่งเลยคือเรื่องคนเพราะว่าตอนเด็กๆเนี้ยนิวก็จะเป็นเด็กเรียนแล้วก็เป็นอินโทรเวิร์ดคือแบบชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเราจะเราก็เอาตรงๆก็คือนิวไม่มีประสบการณ์ในการทํางานเป็นกับกับกับคนอื่นเหมือนพอเรียนจบมาปุ๊บก็คือ พักหนึ่งวันแล้วมาทํางานที่บริษัทเลยวันเดียวพอคุณแม่ขอพักอาทิตย์หนึ่งแล้วคุณแม่ไม่ให้คุณแม่บอกวันเดียวก็พอ <c oughs> <c oughs> นื้ภาพคุณนอกออกใช่ไหม <c oughs> ใช่ก็ <c oughs> แหละก็คือเป็นอย่างนั้นเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ด้านการ m a n a g ความสัมพันธ์ของคนนิวยังน้อยอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นจุดที่นิวรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของความสัมพันธ์คนการบริหารหรือว่ามุมมองด้านธุรกิจต่างๆทุกๆอย่างเป็นจุดที่แบบ นิวสามารถทําให้มันดีขึ้นอ่ะนิวอาจจะมีการพลาดมีอะไรอย่างงี้บ้างแต่แต่ถ้าเราเรารู้แล้วว่าเราพลาดอ่ะ next step เราจะไม่พลาดแล้วเราจะพยายามทำให้มันดีดีขึ้นต่อไปได้อ่ะค่ะค่ะสุดยอดมากเอาใจช่วยสุดๆขอบคุณค่ะแบบฟิลเหมือนเราเป็นแฟนแบรนด์ทุกคนเป็นแฟนแบรนด์ไข่ของเราะแล้วเราได้ฟังได้เห็นสิ่งที่พี่นิวทาแล้วรู้สึกว่ามันก็ภูมิใจตามไปด้วยยิ่งถ้าแบบว่าสิ่งที่พี่นิวคิดกำลังจะทําในอนาคตมันเกิดขึ้นอ่ะ ต่อให้เราเองพวกเราเองเป็นเป็นคนเป็นลูกค้าเป็นคนนิสัอไเนาะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าได้ได้เห็นสิ่งที่เป็นแบบเหมือนเพื่อนเราพี่เราได้แบบผักออกไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบยิ่ว่าเป็นแบ,บรนด์ที่ทุกคนดังแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรพวกเราพร้อมที่จะหัวเราะในสิ่งที่มุกที่ออกมาไม่ว่าแบบเราจะอาจจะเราเวลาเราโตขึ้นเราอาจจะแบบไม่ได้หัวเราะกันเรื่องเดิมแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ขขยหัวเราะทำก็ยังอยู่ในชีวิตเรา ได้แล้วก็แบบช่วยในหลายๆโมเมนต,ต์ของพวกเรามากๆนั่นเป็นเพราะว่าพี่นิวคิดเหล่านี้นะคะในเดวันเลยมาเล่าให้ฟังเนอะและนี้ก็คือเดวันของการต่อยอดคอนเทนต์นะคะแล้วก็พาแบรนด์ขายหัวเราะเนี่ยไปอยู่ในทุกที่นะคะในมือทายาดุนที่สามซึ่งดีงามมากเยะว่าไม่ว่าวันนี้คนที่ฟังอยู่อาจจะเป็นทายาธุรกิจหรือเปล่าหรือว่าคนกําลังจะเริ่มต้นทําอะไรลองถามตัวเองดูว่าแบบสิ่งที่เราทํา เราเชื่อเลยเราอยากเห็นแบบไหนเราตื่นมาทุกเช้าด้วยความรู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะอยากเห็นอะไรแล้วก็ลงมือทาเลยเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เสร็จวันนี้อย่างที่พี่นิวบอกคือเหมือนธุรกิจเนาะมันไมไ่เสร็จภายในวันเดย์เหมือนชื่อรายการเราแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นโมเมนต์ในปัจจุบันที่เราทําให้มันกําหนดอนาคตได้จากวันนี้นะคะขอบคุณพี่นิวมากที่มาร่วมเดย์วันของย้อยนะคะ <Hi. S 1> ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็กลับมาพบกับ เดวันพอดแคสต์ได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าที่ Capital Listen นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ณอ,คอคพี่ยุ้ยเช่นกันคะ่ะสวัสดีค่ะ